เดี๋ยวจะพาคุณพัวิสาและก็คุณผู้ชมไปตรวจสอบกันเลยนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยามีการคาดการณ์นะครับว่าภาคใต้จะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเรื่องของคลื่นลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับหากคุณผู้ชมไปกันที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลยไปดูการรับมือของคนที่นั่นกันครับที่สะพานตัวทีครับเขตเทศบาลตำบลปากนาครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งก็พบนะครับว่า คลื่นลมแรงที่ทําให้น้ําทะเลหนุนสูงเข้าท่วมที่ราบบางพื้นที่ขณะที่ชาวประมงที่มีเรือขนาดเล็กก็นําเรือเข้าไปหลบคลื่นในคลองซอยและหยุดทําการประมงในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะครับชาวบ้านในพื้นที่บางคนก็บอกว่าเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกที่มีคลื่นลมแรงพัดกระหน่าเข้าชายฝั่งอย่างต่อเนื่องและได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงที่จะเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากนครต่อไปแล้วนะครับ นายสิริพัฒน์พัฒกุลครับผู้ราชาการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการออกประกาศเตือนนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเล4อำเภอรประกอบไปด้วยอำเภอขน,นอมศรีชนท่าสาราและหัวไซที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังและก็ติดตามการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับและเน้นย้ำให้ทุกอำเภอร,รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์รวมถึงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์จัดการภัยพิบัติ 1ตำบล1นเพื่อที่จะจัดการภัยพิบัติให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการนะครับว่าแถวนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับพื้นที่นี้ลงไปนะครับจะมีคลื่นสูงอยู่ที่2-4เมตรแต่ว่าถ้าบริเวณไหนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับจะทําให้มีคลื่นนั้นสูงมากกว่า4เมตรได้อันนี้คุณผู้ชมต้องระวังเลยนะครับ ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรและเหมือนกันครับคือถ้าบริเวณไหนมีฝนปาคขนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ดังนั้นบริเวณที่ไม่แนะนําให้คุณผู้ชมออกเรือทําการประมงเลยคือพื้นที่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะครับส่วนพื้นที่สุราษฎร์ธานีหากคุณผู้ชมอยากจะออกเรือนะครับหาปลา เรือของคุณผู้ชมเนี่ยควรมีความยาวมากกว่า4เมตรขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าทําได้อยากให้วัน2วันนี้คุณผู้ชมงดออกทะเลกันก่อนก็จะปลอดภัยมากที่สุดครับนอกจากเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับวันนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยยังต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานีและลารวมถึงนราธิวาสนะครับก็พบว่าในช่วง3มนาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาแถวแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีรวมถึงแถวแถวนราธิวาส ก็มีฝนตกอยู่นะครับก็คาดว่าในช่วงเช้าภาคใต้ฝั่งอาวไทยตั้งแต่ประจบลงไปก็จะมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าสายๆหน่อยนะครับแถวๆบริเวณของสุร,ราษฎร์ธานีรวมถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับน่าจะมีฝนเยอะนะครับแล้วก็บ่ายๆการกระจายตัวแล้วก็ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นส่วนฝนก็คาดว่าน่าจะลดลงในช่วงเย็นๆค่ำๆวันนี้นะครับ